ซื้อ iPhone ด้วยงบบริษัทมันต้องทำยังไงบ้างการซื้อโทรศัพท์มาใช้ในธุรกิจเนี่ยมันมีประเด็นภาษีอะไรที่ต้องรู้หรือเปล่าลองฟังคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ตอบคำถามและแชร์ให้หนิจาการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มทาง Li น์ @tax หมักหนอมครับผมสำหรับตอนนี้ครับมาที่ประเด็นน่าสนใจที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์บ้างครับบางคนเนี่ยเห็นว่ามี iPhone ใหม่ออกมาอยากจะซื้อเข้ามาใช้ในธุรกิจซื้อไปชื่อบริษัทได้ไหมซื้อแล้วจะต้องเจออะไรบ้างและมันจะมีประเด็นภาษีอะไรไหมพี่หนอมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วครับฝากกดติดตาม @tax หมักหนอมและเพิ่มพี่หนอมเป็นเพื่อนในไลน์ แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะพูดว่าซื้อ iPhone หรือว่าโทรศัพท์มาใช้ในธุรกิจเนี่ยคำถามที่เราต้องคิดที่ดีก่อนก็คือว่าเราจะซื้อมาทําไมซื้อมาใช้เพื่อธุรกิจจริงๆหรือว่าซื้อมาใช้ในเรื่องส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาใช้ส่วนตัวเนี่ยในกฎหมายภาษีอย่างประมวลสากลครับมันมีเรื่องของการห้ามใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับก็คือรายจ่ายที่เป็นส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีของบริษัทได้หรือถ้า เกิดเป็นสับเฉพาะครับเขาก็เรียกว่าค่าแต่ต้องห้ามครับซึ่งค่าแต่ต้องห้ามที่ว่านี้เนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ในการคิดภาษีได้นั่นเองครับอันนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนเนาะว่าเราซื้อมาใช้ในนามบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยระวังให้ดีครับเพราะมันไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายได้นั่นเองครับผมพอพูดถึงว่าซื้อด้วยงบบริษัทเนี่ยมันก็ควรจะเป็นโทรศัพท์ที่ซื้อมาในชื่อของบริษัทใช่ไหมครับจดทะเบียนทุกอย่างในนามของบริษัทแล้วกพวกค่่าหนนี้ มันก็ควรออกบินในชื่อของบริษัทด้วยเช่นกันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันควรเป็นของบริษัททั้งหมดครับไม่งั้นเราจะเรียกว่าซื้อมาในนามบริษัทได้ยังไงจริงไหมล่ะครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าแค่เอกสารทุกอย่างเป็นชื่อบริษัทแล้วมันต้องจบนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราซื้อ iPhone ใหม่หรือว่าโทรศัพท์มาสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ถือเป็นค่าจ่ายได้ทั้งจํานวนครับแต่มันจะถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทครับซึ่งสิน มีประโยชน์หรืออายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า1ปีครับดังนั้นเวลาซื้อมาไม่ใช่แปลว่าทั้งก้อนที่จ่ายไปจะเป็นรายจ่ายได้หมดเลยมันจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีการทยอยตัดตามอายุการใช้งานหรือสั์เฉพาะที่เขาเรียกกันก็คือว่าค่าเสื่อมราคานั่นเองครับผมส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับพวกค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอ,อะไรต่างๆที่มากับโทรศัพท์เนี่ยมันมีการจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วทางโอเปอเรเตอร์ครับผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายพวกนี้มาเป็นรายเดือนถูกไหมครับดังนั้นในแต่ละเดือนตรงนี้ยังถือ เป็นค่าจ่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้แค่เดือนต่อเดือนพอจบเดือนนี้เดือนใหม่ก็คิดต่อมันไม่ได้มีอายุหรือระยะเวลาที่ใช้ได้นานกว่านั้นดังนั้นในส่วนนี้ครับถือเป็นค่าจ่ายของธุรกิจได้เลยครับผมทีนี้อธิบายเพิ่มเติมคาว่าสินทรัพย์กับค่าเสื่อมราคากันสักนิดหนึ่งนะครับสินทรัพย์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วพูดง่ายๆก็คือมันมีอายุการใช้งานครับอะไรก็ตามที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถใช้ได้นานกว่า1รอบบัญชีซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ้นื่งปีเ่าใช้นไปคร มันก็ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายท,าทั้งก้อนทันทีครับมันก็ควรจะแบ่งตามอายุการใช้งานซึ่งการแบ่งตามอายุการใช้งานเนี่ยมันเหมือนกับก,การค่อยๆตัดให้มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาครับซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าค่าเสื่อมราคาครับโดยปกติครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะคำนวณตามอายุการใช้งานครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงเท่าๆกันนะครับถ้าพูดเป็นศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกว่าคิดตามวิธีเส้นตรงครับก็คือหารตามอายุการใช้งานเลยสมมุติว่าถ้าใช้งาน5ปีวิธีง่ายงายๆก็คืออเ สินทรัพย์ตั้งแล้วก็หาร5อะไรแบบนี้นั่นแหละครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าซื้อ iPhone เมื่อกี้ครับมาในราคาสี่หมาบาทครับเมื่อเรามองว่าอายุการใช้งานของ iPhone เครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่5ปีดังนั้นเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งตามระยระเวลาการใช้งานครับแต่ละปีเนี่ยก็สามารถตัดเป็นค่าจ่ายที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยได้เท่ากับ9,180น้บาทนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในทางภาษีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรากำหนดอายุการใช้งานได้แบบง่ายๆด้วยตัวเองเลยเขาก็มีเงงื่ออนนนไขแวทาาาากกกรรหดยุใช้ มเหือนซึ่งกฎหมายตรงนี้นะครับชื่อว่าพาราชกิจสถิกาฉบับที่145ครับเขาก็จะมีแนวทางออกมาคร่าวๆครับถ้าเป็นอาคารเนี่ยต้องมีการตัดจําหน่ายในระยะเวลา20ปีอ่าก็คิดง่ายๆก็คืออัตราร้อยละ5หรือว่า5%เนะครับสิทธิการเช่าลิขสิทธิ์ก็จะมีตามอายุการใช้งานหรือไม่จํากัดอายุก็จะมีการตัดค่าเสื่อมราคาแตกต่างกันไปแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นครับอายุการใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ที่5ปีครับโดยปกติหรือว่าคิดง่ายๆคือ20%่ต่อปีนั่นเองครับจะต้องบอกแบบนี้นะครับ รายละเอียดมากกว่านั้นนะครับในบางกรณีครับกฎหมายให้สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อมราคาได้เร็วขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะครับถ้ามีการซื้อคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยกฎหมายให้ทางเลือกครับว่าสามารถคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยให้จบได้เลยภายใน3ปีหรือว่าถ้าเป็น SME นะครับตามที่กฎหมายเขากำหนดเนี่ยมันก็มีอัตาราเร่งหรือวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยเพิ่มเติมตามไปด้วยครับตรงนี้แนะนําศึกษาเพิ่มเติมในพระราชกิจสถิตกาฉบับที่1 4 5นะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นประเด็นสําคัญครับสมมุติว่าาถ้เกิด เราซื้อ iPhone เข้ามานะครับในชื่อของธุรกิจหรือว่าบริษัทเราแน่ๆเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ในการใช้เป็นค่าจ่ายตามอายุการใช้งานจากส่วนของสินทรัพย์ถูกไหมครับซื้อมา45,900าแบ่งห้าปีก็ตกปีละ9 1้0บาทส่วนในฝั่งของค่าจ่ายที่เป็นค่าโทรศัพท์เนี่ยในแต่ละเดือนก็จะสามารถเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมก่อนก็คือว่าการใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้มันควรจะมีรรรระเเเบบบบียยแนนนววทาาาาางงงใใกปฏิิััตต่่อออ้้้ชสหื นะใช้คุยกับลูกค้าได้กี่นาทีใช้ทําอะไรแบบไหนได้บ้างแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยต้องมีอํานาจหรือว่าตําแหน่งอะไรถึงจะสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับแล้วสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่ามันมีการใช้งานเพื่อธุรกิจจริงๆเพราะสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้ามันไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจมันมีการใช้เป็นส่วนตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปติดที่ประเด็นตรงที่ว่าไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแ าธุรกิจเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดแวนถูกต้องแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะสินทรัพย์ที่ซื้อมานะครับมีภาษีซื้อหรือรายจ่ายค่าโทรศัพท์ต่างๆที่มีภาษีซื้อเกิดขึ้นเนี่ยเอาสามารถใช้ภาษีซื้อที่ทางคนขายเขาเรียกเก็บหรือว่าผู้ให้บริการแต่ละเดือนเนี่ยเรียกเก็บค่าโทรศัพท์มาเนี่ยภาษีซื้อตรงนี้สามารถนํามาใช้ได้นะครับเอามาหักจากภาษีขายได้เลยครับไม่ถือว่าผิดถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้และค่าโทรศัพท์ตรงนี้เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรรกกิิจภภาาาาาาาษษีีมมมมูลค่่่เพในนนสสวขอองซื้็ถํ ้ไดเช่นเดียวกันครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสิ่งที่อยากให้พิจารณาเนี่ยควรจะมองในมุมอื่นด้วยเช่น iPhone เครื่องละ4 5 9 0มันเาเนี่ยมันจาเป็นขนาดนั้นไหมที่เราต้องซื้อให้พนักงานใช้แล้วคนที่ใช้เนี่ยมันได้ใช้เต็มที่ตามคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะใช้ได้ตามกฎหมายแต่สุดท้ายนะครับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันมากที่สุดถูกไหมครับเราต้องเสียเงิน4ี่0 0กว่าเพื่อให้ได้โทรศัพท์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราซื้อแค่20,000เนี่ยเราก็อาจจะพอก็ได้้นนะสาาหรรับกใชง ตรงเนี้ยก็ต้องมาเป็นหลักในการพิจารณาว่ามันควรจะเป็นแบบไหนยังไงหรืออีกแนวทางหนึ่งครับไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ก็ได้นะแต่ให้พนักงานเนี่ยมาเบิกค่าโทรศัพท์ดีกว่าไหมใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยทำเป็นระเบียบม,มาเลยว่าแต่ละเดือนสามารถเบิกค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องงานเอาหลักฐานเอาใบาเสร็จรับเงินทุกอย่างเนี่ยมาแนบทํารายละเอียดเบิกกับทางบริษัทซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยในส่วนของค่าโทรศัพท์ที่พนักงานเอามาเบิกแต่ละเดือนเนี่ยก็สามารถใช้เป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้กฎหมายให้ใช้นะครับสามารถเอามาใช้เป็นรายจ่ายในการคําาานนววววณภษีไไดด้้้ยยแลก็็ม่่ถือเปประโ ส่วนเพิ่มของพนักง,งานก็คือไม่จําเป็นต้องคิดค่าโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยมาเป็นรายได้หรือว่าเงินได้ของพนักง,งานเพิ่มเติมด้วยครับดังนั้นควรคิดให้ดีว่าทางเรื่องไหนดีที่สุดควรซื้อโทรศัพท์ไหมซื้อแพงซื้อถูกหรือว่าไม่ควรซื้อตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าธุรกิจจะมองยังไงเพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการภาษีออนไลน์ครับตอบคำถามและแชร์ให้หนินการภาษีเจอกันเป็นประจําแบบนี้ครับทุกวันทิตยสองทุ่มทางไลน์แอดแท็กปังหนอมอย่าลืมกด,ดติด หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ